สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นในเรื่องของแคร์บีในบทฮาร์ดคอร์ให้ได้แรงเอสนะครับเอสเอสพาร์ทครับก็คือแรงเอสพาร์ทนะครับซึ่งแรงเอสพาร์ทเนี่ยกฎของมันก็มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องบีนะครับจบก่อน2ชั่วโมงครับในบทฮาร์ดคอร์เนาะข้อที่2ก็คือเซฟได้ไม่เกิน3ครั้งครับและข้อที่3ก็คือห้ามใช้อาวุธอินฟินิตี้ประเภทนะครับยกเว้นมีดอินฟินิตี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวจุดสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องทำยังไงเช่นสู้กับ G1 G2 G3 G4 G5 แล้วก็วิธีหลบวิธี X นะครับโอเคครับป่ะพร้อมแล้วป่ะดูผมขออนุญาตข้ามคัสซีนนะครับเพราะว่าคนคงดูกันหมดแล้วล่ะครับจะได้ไม่เสียเวลาลีออนลืมผมต้องเปลี่ยนให้แคลร์ก่อนคงจะมาถึงที่นี่ได้นะตรงนี้ที่ผมทำมันคือสแตทกิฟฟิ้งนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้นะครับสมุนไพรไม่จำเป็นต้องเก็บนะครับระเบิดครับเก็บปืนอันนี้แล้วก็เก็บยาเตรียมตัวนะครับตรงนี้ให้ปลาระเบิดเลยครับเพราะว่าซอมบี้เยอะครับให้เราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเพื่อไปเก็บกระสุนเอ้ยเพื่อไปเก็บปืนแกเน็ตเซอร์เอ้ยไม่ใช่เก็บปืนแกเน็ตเก็บไอ้การ์ดนะครับเก็บเสร็จแล้วออกเลยครับแล้วขากลับก็ยิงซอมบี้ครับระวังซอมบี้ด้วยแพไม่จำเป็นต้องเก็บไม้นะครับเก็บมีดไปดังนั้นก็เก็บฟิวตรงนี้นะครับให้เก็บแจเก็บที่เก็บตัวอันนี้ไปครับไปแทงของแล้วก็เก็บแจตรงนี้ไว8แล้วก็เข้าไปเก็บวาวครับเดี๋ยวตรงนี้พอใส่ฟิวเสร็จแล้วให้เรายิงกระสุนสัก2นัดนะครับเพื่อเรียกซอมบี้มันมามาไหมไม่มามีใครอยู่ไหมคะไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่มาก็ไม่มา
ตรงนี้ให้เราเดินนะครับมีดิสเตอร์เราไม่จะเป็นต้องแปะแผ่นไม้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กลับมาทางนี้แล้วไม่ใช่ลีออนถ้าลีออนต้องเอากุญแจมาเปิดห้องเมื่อกี้ห้องที่เราเดินผ่านครับแค่กุญแจเขียวและแค่จะเป็นกุญแจโคแดงครับกุญแจหัวใจทุกทีไม่ใช่กุญแจโคแดงนี่วิ่งได้นะครับพ้นเสียงละเอาคีนสัตว์เดี๋ยวนั้นคีนหมดประโยชน์แล้วครับให้ลบคีนไปก็เก็บคีนไทยเก็บแฟตแต่นั้นเข้าไปเก็บกระเป๋าก่อนครับเก้าสิบห้าเจ็ดครับหมุนทางไหนก็ได้นะครับให้มันเป็น95จะขวาก่อนหรือว่าซ้ายก่อนก็ได้เดี๋ยวนั้นให้เข้าไปเก็บปืนเกนเอเดนเชอร์ครับเก็บปืนเกนเอเดนเชอร์มาเก็บประตูไฟมารีโหลดครับวิ่งไปใกล้ๆเลยครับแล้วหันกลับมาจริงรีโหลดครับอีกตัวนะครับเราจำเป็นต้องฆ่าตรงนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้อีกรอบแล้วเราจะเจอริกเกอร์ครับแล้วเราต้องเดินครับถ้าเราไม่ฆ่าจังหวะเราเดินมันอาจจะวิ่งตามเราได้ครับตรงนี้ให้หยุดรอให้มันตกลงไปเองครับตรงนี้ใส่วาวครับนี่เราเก็บแฟตนะครับแล้วก็เก็บแบตเตอรี่ครับเอามารวมกันครับอันนั้นก็ออกเลยครับมีเอ็กซ์จะตามมาละข้างบนจะมีซอมบี้อยู่ตัวนะครับให้ยิงขานะครับตัวนี้ก็ยิงขาครับโอ้มาใส่ออกครับวิ่งกลับเข้ามายืนรอตรงนี้อันนี้เป็นแกะบินนกนะครับเสร็จแล้วรีบวิ่งออกไปเลยครับตรงนี้ให้อัดกระสุนไฟใส่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันตามมันเดินลงมาแล้วใช้กุญแจไขครับกุญแจก็จะหมดพอดีครับนั้นให้เราลบออกกุญแจยังต้องใช้อยู่ใช่ใช่คือของแคลเนาะอันนี้วงกุดพบเพิงแล้วก็นกครับแต่เราจะเก็บไม่ได้ครับของเราจะเต็มเพราะฉะนั้นนะครับให้เราลบยาทิ้งไปก่อนครับเมื่อเก็บ
จากนั้นยืนครับแล้วรีบลงนะครับตรงนี้บางทีมันก็อยู่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องใช้การตัดสินใจของเราเองนะครับมันจะไม่ได้มายืนตรงนี้ตลอดหรอกจุดไฟครับตรงนี้จะเป็นจุดเซฟจุดแรกนะครับสำหรับคนที่จะเซฟเนาะเก็บการตัดสินใจไปแบตเอาออกไปเลยครับเหลือไว้2ลูกพอแล้วก็เอามีดมาใช้แค่นี้พอมีแจฟ้าเรายังต้องพกอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาใช้ตอนเอาแม่แรงอันนี้ให้เราไปเก็บระเบิดก่อนนะครับสลับเป็นมีดนะครับเช็คด้วยนะครับว่าเป็นมีดอย่าลืมนะเดี๋ยวไปใช้ที่เจียของเดี๋ยวจะซวยเอาไม่ขยับเลยวันนี้นี่ครับเริ่มเอามีดไปฟันก่อนเลยครับฟันไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่ามันจะมาจับหัวแพ้พอมันจับก็เอามีดคัตเตอร์ไปครับจากนั้นก็เอามีดอีกเล่มครับเข้าไปฟันต่อจนมันลงพอมันเริ่มลุกครับให้สลับเป็นระเบิดครับปาอัดกำแพงไปครับแล้วเอามีดไปฟันต่อครับฟันต่อไปเรื่อยๆครับก็ตายดังนั้นให้เราไปเก็บระเบิดกับกระสุนปืนแล้วก็ยาถ้าเล่นตามที่ผมบอกนะครับจะไม่โดนดาเมจเลยเดี๋ยวให้เราไปเก็บยาอีกต้นด้วยนะครับเผื่อไว้ก่อนทางนี้แม่ทำงานที่อัมเบร่าเธอกำลังสร้างยาชนิดใหม่อยู่อัมเบร่าบริษัทยาชื่อดังนั่นเหรอแม่อยู่แต่ที่ทำงานหนูไม่ได้เจอแม่เท่าไหร่งั้นพี่หวังว่าหนูจะได้เจอแม่เร็วๆนี้นะแล้วพ่อของหนูล่ะพ่อทำงานกับแม่หนูแต่เขาจากไปแล้วว้าวทางนั้นมันปิดอยู่ไอ้ตายสิโอเคต้องหาคีย์การ์ดก่อนแล้วค่อยไปจัดการไอ้เวนนั่นตรงนี้จะมีลิกเกอร์นะครับเดี๋ยวให้เราหยุดก่อนนะครับค่อยๆเดินเข้าไป
พราะเราไม่ได้ต้องการจะบวกกับมันเราแค่ต้องการไปเอาของไปเฉยนั้นให้เราเดินนิดนึงจะไม่รู้ตัวเลยให้เราไปเก็บกุญแจอย่างเดียวนะครับอันอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเก็บเรารีบออกเลยครับเพราะเดี๋ยวซอมบี้มันจะจับขาเราถ้าเราช้าจะโดนซอมบี้จับขาได้นะตรงนี้วิ่งแล้วหยุดครับรอให้ประตูมันปิดแล้วค่อยเดินครับเดินชิดซ้ายไปเลยนะครับชิดไปเลยชิดไปเลยเชื่อมันไม่เห็นเราหรอกให้ชิดที่สุดนะครับเพราะถ้าไม่ชิดวิกเกอร์มันจะน่าเราได้นะครับอันนี้ให้วิ่งไปเลยครับให้มันจับแล้วเอามีดเคาน์เตอร์ไปครับเพราะมีดมันจะพังละไม่ได้ใช้ละดังนั้นให้เรารีบวิ่งออกไปครับนี่ต้องเป็นทางที่มันออกมาแน่ๆแล้วนั้นก็ขายประตูนี้ซะสวิตซ์สับสวิตซ์ทันโยเปิดการทำงานของลิสในตู้ล็อกเกอร์มันจะมีชิ้นส่วนประกอบดิวแคนเน็ตครับแต่มันเป็นแค่ตัวเล็งครับให้มันเล็งง่ายขึ้นแต่มันไม่จำเป็นขนาดนั้นก็เลยไม่ต้องเก็บก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราให้มันเก็บตอนเราออกมาอีกทีตอนเราจะลงลิฟต์ครับอันนี้นะครับให้เราเก็บแต่อันนี้ไปเก็บระเบิดไปครับยาให้เราเก็บไปหนึ่งครับเดี๋ยวเราไม่มีแล้วก็เอาแค่นี้นะครับก็เอาแก้วมาเปิดไว้ก่อนนะเปิดไว้ก่อนนั้นยิงถาแล้วใช้แรงแล้วเข้าไปเก็บของครับจะมีของอย่างนี้แล้วก็ให้เรายิงขานะครับพอมันพังรูเข้ามาแล้วก็เก็บอันนี้ผสมไว้ครับอันทุกข้อข้างล่างจะมีซอมบี้2ตัวนะครับให้เราไปสับสวิตก่อนเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับหากลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปืนยิงที่ขาซอมบี้ตัวเดียวพอครับเวลายิงให้ยิงรัวๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเผื่อนะครับเพราะปืนมันยิงได้รัวมันจะติดสตันง่ายกว่าอันนี้ให้เราสับสวิตแล้วก็ไปเก็บไปสุดปืนพกก็มีเอ้ยตรงมานั่นที่อยู่เหนืออันนั้นผสมอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกับเอ็กนะครับให้เราเล็งปืนใส่นะครับพอเห็นมันง้างหมัดแล้วให้เราหันหลังกลับครับแล้วก็วิ่งสวนไปครับจำไว้ว่ามันง้างนะครับเห็นมันง้างปั๊บให้เราหันหลังกลับครับแล้ววิ่งผ่านไปเลยให้เราใช้กุญแจจะมีซอมบี้อยู่ตัวให้เรายิงหาอ
ด้านล่างมันมีซอมบี้ทุกคนโอ้ยเยอะเลยทีนี้กุญแจอันนี้มันก็จะไม่ได้ใช้แล้วครับให้เราลบทิ้งไปได้เลยครับตรงนี้ให้เราเดินนะครับเพราะมันมีดิสเตอร์ครับวิ่งได้ครับใช้กุญแจครับเดี๋ยวให้เราลบมีดทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บของสองอย่างก็มีอันนี้หนึ่งแล้วก็ระเบิดจากนั้นเดี๋ยวรอให้เจ้าเอ็กซ์เข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ให้เราใช้วิธีเดิมครับตั้งปืนรอไว้ครับมันง้างเมื่อไหร่ให้เราหันหลังกลับนะครับแล้วเราก็วิ่งกลับครับตรงนี้ให้เดินนะครับก็วิ่งได้เลยครับตรงข้างหน้านะครับถ้าเจอจับให้ยัดแปดไปเลยนะครับเปิดดูก่อนว่ามันอยู่ไหนครับตรงนี้มันเดินมาแล้วเดินมาไวโอเคครับให้เราดันอันนี้มาก่อนครับแล้ววิ่งออกมาปาแฟตนะครับปาแฟตไปจากนั้นเลื่อนอันนี้ครับทีนึงโอเคครับไปโอ้น่าจะมีซอมบี้นะครับให้เราเอาปืนพกยิงกันก่อนกันมันแล้วให้เราเข้าไปใส่ว้าวใส่ว้าวเสร็จแล้วให้เราเก็บว้าวกลับมาครับเฟืองอันนี้มาแล้วก็ใส่เอ้ยไม่ใช่วาวผมที่ใส่เฟืองยักษ์เข้าไปที่เฟืองเล็กผมเรียกเป็นวาวได้ไงวะได้ผลจากนั้นเก็บทั้งสองมาครับเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งไปเลยครับยิงขาด้าไปเขาเรียกอะไรนะแผงวงจรแผงวงจรผมก็เรียกไม่ถูกตรงนี้มันจะมีซอมบี้อยู่ตัวนะครับให้เรายิงขานะออกมาไม่ดีลืมไปไอ้ตัวนั้นเรายิงมันล้มไปแล้วดีกว่าเก็บแฝดครับแล้วก็ลงไปด้านล่างได้เลยใช้แผงวงจรเพื่อเปิดประตูอันนี้นะครับกดอันนี้ก่อน1นะครับกดอันนี้2อันนี้3อันนี้4 5 6 7 8แล้วก็มากดนี้อีก1เอาไหนวะอ้าวอีกแล้วกูเอาเวละโทษครับผมไม่ได้เล่นไม่ได้นั่นนะปกติผมจะกดไวๆไงมันอยู่ที่ไหน
ันนี้ปริศนาก็ไม่มีอะไรยากครับจำไว้เลยนะครับอันแรกจะเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมแล้วก็หาว่าสี่เหลี่ยมกับวงกลมอันไหนมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมต่อไปจะเป็นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่ครับเราต้องหาเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ใช่ต่อไปมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมครับเราก็ไปหาสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นวงกลมกับดาวครับเราก็หาวงกลมกับดาวแล้วก็จะเป็นดาวกับสี่เหลี่ยมถ้าเราจำแพทเทิร์นได้ครับจะไม่ยากแต่เราจำแพทเทิร์นให้ได้นี่มันอะไรกันเนี่ยตรงเรื่องเชอร์รี่ก็ไม่มีอะไรบ้างก็แค่เลี้ยงเดียวเน้นหนีกันหลบซ่อนใครก็ได้ช่วยทีนังเด็กโง่ดันบนทางตันต้องซ่อนตันมาพูดต้องซ่อนต้องซ่อนทำไมเสียงมันเบาๆกันอ๋อเสียงเพลงประกอบผมเบาลงไปจบแล้วล่ะฉันล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนออกมานะฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้ยิ่งแกปล่อยฉันหานานเท่าไหร่แกจะต้องโดนหนักเท่านั้นจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งไปแล้วจ้าตรงนี้หลบใต้โต๊ะก็ได้นะครับถ้าหลบไปไหนซึใกล้หน้าประตูแค่นั่งรอแกครั้งสุดท้ายนะแกออกมาเดี๋ยวนี้เวเดย์โคตรแสบเลยเอากุญแจแล้วก็ชิ่งจ้าคุณแจจะหายไปไหนเจอตัวแล้วเดี๋ยวเข้า
ฉันมาแล้วเบอร์รี่มานี่เลยนักเด็กตัวนี้เป็นอันจบเนื้อเรื่องเชอร์รี่นะครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องแคลร์เราจะไปท่อระบายน้ำกันละดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งนะแคลร์ยังรออยู่นั่นแหละไอ้ชั่วตรงนี้นะครับแฟตเราเหลือเยอะละเดี๋ยวเราจะใช้แฟตปาไอ้นี่แทนจะเอ็กจังหวะที่ว่าเรารอเปิดประตูพาไปเลยตรงนี้ให้เอาปืนยิงผ่าซอมบี้ตัวข้างในนะเห็นตัวข้างในอยู่นะครับที่นี่ดูเหมือนจะเป็นทางเดียวที่ไปได้นะตรงนี้ยิงผ่านไปแล้วตอนนี้ไปหมาอะไรนี่ไม่ต้องไปสนใจเลยครับวิ่งไปเลยครับถ้าโดนเดี๋ยวเราก็แค่กินยาไม่เป็นไรแต่มันไม่ค่อยจะโดนหรอกตรงนี้มันจะไปโดนตอนลงรถบัสนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งวิ่งพุ่งมาหาเรานะครับให้เราวิ่งหลบไปครับจากนั้นขึ้นรถบัสไปแล้วก็เก็บระเบิดจากนั้นล่อซอมบี้มันมาหน่อยนึงครับแล้วก็ยิงถามนั่นต้องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแน่ๆอดทนไว้นะเชอร์รี่เวนทำไมตอนกูเล่นโนดาเมจไม่เสียโดนวะพอไม่ได้ตั้งใจทำไม่โดนเลยสวัสดีฉันมีสร้อยคอมานะวิ่งก่อนเด็กเลยแค่มันอยู่ข้างหลังพี่อย่าหยุดนะเร็วเข้าเร็วเข้าชูรี่เร็วเข้าเดี๋ยวให้เราเก็บกระสุนปืนอัพเกรด SS 60แล้วก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนใช้ละชูรี่เป็นลูกสาวเธอเหรอเนี่ยเดี๋ยววะเก็บนี้มาแล้วก็ออกไปได้เลยเชอรี่ได้ยินพี่ไหมตอนนี้กลิ่นฉันคงเหมือนอึแล้วพูดตรงๆ
รถกระเช้าที่นี่เหรอนี้ให้เราวิ่งตรงมาตรงนี้นะครับอ้อมมันแล้วก็ยิงขามันก็ลงไปเลยรอก่อนนะเชอรี่ให้เราไปกดที่กำลังไปช่วยสวิตช์สับสะพานไว้ก่อนแล้วระหว่างที่สะพานกำลังลงให้เราก็ไปจัดเตรียมของไว้ตรงนี้จะเป็นจุดเซฟสำหรับคนที่จะเซฟครั้งที่2นะครับหรือว่าใครจะมาเซฟตอนก่อนจะไปสู้กับที2ก็ได้นะครับได้หมดแล้วแฟลตให้เราเก็บไว้ก่อนครับคือพกอันนี้เราจะไม่เอาไปใช้ละเอาไปเก็บก่อนยาวเก็บเอาปืนนั้นมาครับปืนอันแรกของเราครับอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเก็บของฉะนั้นเอาระเบิดออกไปรูปครับไปรูปเดี๋ยวก่อนก็ให้เราเอ๊ะระเบิดเอ๊ะไม่ต้องเก็บครับไม่ต้องเอาไปผมรู้ว่ามีอยู่แล้วให้เราเก็บหนึ่งลูกครับฉะนั้นเดี๋ยวให้เราปืนพกไปเลยเผื่อเราไปแค่นี้พองั้นก็สมยาแดงไว้ครับเผื่อว่าพิเศษจริงมันไม่น่าโดนหรอกครับเอาปืนพวกผมให้เอามายิงไอ้นี่ครับเอามายิงซอมบี้ในน้ำทางจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะกอดขึ้นไปครับอันนี้สองได้ก่อนเราจะไปเอาปั๊กอ่ะครับจะมีซอมบี้อยู่ในน้ำในเรื่องดีเนาะดังนั้นก็สลับเป็นอัพเกรดได้เลยครับเดี๋ยวเราจะยิงหัวนะครับยิงให้โดนนะครับต้องยิงให้โดนดังนั้นสับสวิตช์ครับจะมีระเบิดอยู่ลูกหนึ่งซึ่งระเบิดลูกนี้เราจะเอาไว้ใช้ปาเทียดอลนะครับขาไปเท่านั้นนะครับขากลับเราจะใช้ปืนไฟฟ้านะครับในการช็อตเพื่อผ่านให้เราชิดซ้ายไว้ครับซ้ายไปเลยซ้ายไปเลยจากนั้นผสมยาครับตัวเชี่ยอะไรเนี่ยรีโหลดครับนะเดี๋ยวให้เรายิงหัวตัวนี้นะครับยิงเสร็จแล้วออกไปเก็บของครับเก็บเสร็จแล้วก็กลับมาเลยจากนั้นเปลี่ยนปืนครับก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้ปืนเดิมอยู่ตรงนี้ไม่มีแสดงว่าไปเล่นน้ำกับเพื่อนตรงนู้นละนั้นนะครับให้ยิงหัวตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาคีจะได้ไม่ต้องพูดไปจากนั้นสลับไม่ต้องสลับครับใช้ปืนอีกอันหนึ่งครับยิงเพื่อรอดให้เทียดอลมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครับแล้วก็ให้เราวิ่งชิดซ้ายผ่านไปได้เลยโอเคที่นี่มันช่างแล้วตัวที่สองเราจะปาระเบิดนะครับโอ้พระเจ้าช่วยพวกมันอยู่กันตัวแรกนะครับให้เรายืนประมาณแล้วยิงครับพอมันโผล่ให้เราออกซ้ายไปครับจากนั้นตัวนี้ให้ปาระเบิดไปเลยครับ
และข้างหน้านะครับมันจะมีซอมบี้อยู่ให้เรายิงขามันนะครับยิงรัวๆเลยครับแล้วรีบรีโหลดครับแล้วยิงอีกครับมันจะตายครับกระสุนเราจะหมดพอดีเป๊ะเลยครับอันนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นปืนอัพเกรดครับ SLS 60นั่นแหละครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับยิงหัวมันก่อนแล้วก็ใส่อันนี้หัวบนก็เหมือนทักครับยิงหัวจะได้สบายสบายนี่ทางก็สะดวกแล้วทำอะไรก็ได้อันนี้วิธีใส่จะเหมือนกับรีออนนะครับผมเคยอธิบายไปในรีออนแล้วนะแค่ผมไม่อธิบายนะครับถ้าใครเล่นรีออนได้แล้วก็ไม่น่าจะยากแล้วล่ะตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นปืนไฟฟ้าไว้ครับเพื่อช็อตอยู่นู่นเราคงต้องช็อตแหละอันนี้ไปได้เลยครับถ้ามันชูคออย่างนี้ไปได้เลยถ้าเห็นมันชูคอนี่คือมันเดินผ่านได้เลยครับแต่ถ้าเมื่อกี้มันเดินเข้ามาไม่ได้ชูคอเราต้องช็อตนะครับตรงนี้ให้ช็อตครับจำไว้นะครับถ้าเราวิ่งไปแล้วมันชูคอเพื่อที่จะปล่อยตัวอ่อนครับให้เราเดินผ่านไปได้เลยแต่เราดูช่องด้วยนะครับว่าทางซ้ายหรือทางขวาที่มันมีช่องว่างครับไม่ใช่ไปเดินติดนะครับถ้าเดินติดเราจะโดนมันตบนะครับแค่ทางสะดวกหมดแล้วสบายแต่ถ้ามันไม่ได้ชูคอคือมันเดินเข้ามาเหมือนจะมาจับเรานี่ให้เราช็อตไปเลยนะครับช็อตแบบช็อตทีเดียวนะครับไม่ต้องไปช็อตชาร์จนะครับเอาแค่มันสตาร์ทแล้วเราผ่านไปได้ก็พอเพราะเราไม่ได้ต้องการให้มันตายครับเราแค่ต้องการจะผ่านทางเดี๋ยวนั้นเก็บอันนี้ไปเก็บไปเก็บอันนี้ไปแล้วเอาแฟลชมาอันนี้เอาเก็บไปเอาไฟมาคืออันนี้โอเคเอ๊ะแต่มีสองลูกให้เราเก็บลูกเราใช้ลูกเดียวอันนี้ให้เราใส่เอาเนี่ยมาก่อนแล้วก็ใส่ควีนไปครับจากนั้นให้ใส่อันนี้ที่ช็อปมาครับถ้าผมจำไม่ผิดครับเอาไนท์ออกครับแล้วใส่ไนท์ก็คือคนเสร็จแล้วก็เอาไนท์ไปใส่ฝั่งโน้นครับก็ใส่ลูกจบเดี๋ยวนั้นเตรียมตัวเราจะไปลุยกับบอสละที่กำลังไปนะรีโหลดเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกหลักการสู้กับบอสตัวนี้ให้นะครับแบบโนดาเมจอันนี้จะเป็น2 3 4นะครับ2 3แล้วก็4จากนั้นให้เราวิ่งไปตรงแถวสายยางครับแล้วก็หักหลบกลับเข้ามาครับวิ่งมาประมาณนี้แล้วก็หักครับโอ้เวลลุกเลยจากนั้นยิงกระสุนไฟไปครับยิงให้โดนแขนนะครับแล้วรีโหลดครับจากนั้นนะครับยิงตาหลัง1นัดนะครับให้โดนนะแล้วออกมาครับแล้วยิงกระสุนไฟใส่ครับรีโหลดครับน่าจะรู้อยู่ว่าแกไม่มันวิ่งมาแล้วครับรอลบแล้วยิงใส่อีกครับ
รอครับสักพักหนึ่งรีโหลดเสร็จไปจากนั้นให้เราไปกดสวิตช์ก่อนเลยครับแล้วออกมาครับยิงตามันครับแล้วยิงกระสุนไฟใส่ไปครับปาแฟดไปครับแล้วหันกลับมาอีกด้านครับรีโหลดครับจากนั้นรอไฟดับยิงทีนึงรอครับรอมันชุดเรียบร้อยให้เราไปกดสวิตช์ได้เลยครับจากนั้นยิงทีครับรีโหลดครับเก็บของจบแล้วจีมันจบแล้วโอเคเรียบร้อยขอโทษนะเชอรี่นี่มันนานเกินไปแล้วถ้าเล่นตามที่ผมบอกเนี่ยมันแทบจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับเพราะเป็นวิธีที่ผมคิดไว้ใช้สำหรับการเล่นโนดาเมจโดยเฉพาะเลยอันนี้ขอข้ามนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเราต้องการทำให้ได้แล้วแอนเน็ตบอกว่าห้องวิจัยของเธออยู่ไม่ไกลเดี๋ยวนะรถกระเช้านั่นแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นเร็วตามผมก็ได้นะครับอดทนไว้นะเชอรี่หนูจะต้องไม่เป็นไรอ๋อลืมบอกนะครับจังหวะที่เราวิ่งลงมากดเคนนะครับเพื่อปล่อยเคนแล้วกีมันตามมานะครับอีกนิดเดียวเชอรี่เราต้องยิงตานะครับตาที่ไหล่ขวาให้มันเซนะครับซึ่งมันจะอยู่ราวๆ 1-2 นัดแต่เราต้องเล็งดีๆนะครับอย่าเล็งพลาดกันนะโอ้เยี่ยมเลยรถกระเช้าเพราะถ้าเล็งพลาดเราต้องหลบนะครับถ้าหลบไม่ได้ก็โดนเต็มๆครับโอเคต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีทางหันหลังกลับนะรถกระเช้ากำลังมุ่งหน้าไปยังเนสห้ามออกนอกรถจนกว่าจะถึงที่หมายเดี๋ยวหนูไปรักษาให้เราเปิดรอก่อนนะหลังก่อนนะครับเอายาเอายาเก็บไปหนึ่งชุดก็เอาแฟดเก็บเอามีดเก็บกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์เราจะดองระเบิดไว้นะครับประมาณ6ลูกเอาไว้อัดกับG4 พอให้มีความสุขแล้วก็เหลือไว้ลูกหนึ่งเอาไว้ใช้กับ G5ให้เราเก็บกระสุนเด็ดๆมาให้เราเก็บของก่อนเอามีดเก็บครับเอาแฝดเก็บไปครับเอายาเก็บไปครับแล้วก็น่าจะพอตรงนี้เดี๋ยวให้เราวิ่งไปทางขวานะครับไปเก็บระเบิดก่อนนะเก็บเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาเลยก็ไปเก็บอะไรนะกระสุนไฟฟ้าแต่นั้นไปเก็บมีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เราเปลี่ยนอาวุธรองเป็นมีดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เคาน์เตอร์กับซอมบี้ให้เราเปลี่ยนเป็นมีดนะครับเดี๋ยวนะให้ออกไปเลยครับซอมบี้มันจะอยู่ทางซ้ายตลอดมันไม่ค่อยออกมาทางขวาหรอกเปิดไว้ก่อนครับแล้วก็มาเก็บนี่ก็เก็บได้จากนั้นเดี๋ยวเราออกไปมันจะจับเรานะครับให้เราเอามีดเคาน์เตอร์ไปเลยครับก็รีบวิ่งไปเลยครับตอนนี้ชิดขวาไว้นะครับถ้าเราไปชิดซ้ายอ่ะประตูมันเปิดอัตโนมัติครับซอมบี้มันจะออกมาดังนั้นเดี๋ยวให้เราเอาชิ้นส่วนปืนไฟฟ้าเก็บกระสุนปืนไฟฟ้าเก็บนะครับเอาอันนี้เก็บอั
ของระเบิดครับให้เราเอาไปแทนของรอยโดยด่วนหน้าส่วนตะวันออกฉันแค่ไม่กดสวิตช์เพื่อเลื่อนสะพานให้มันเชื่อมเลยครับแค่เดินทางเดียวแล้วก็เก็บที่จูนครับจริงๆเราน่าจะเอาแฟลชมาสักพันแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาตรงนี้ก็ได้ลืมแฟลชเอามาหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเอาไว้เคาน์เตอร์เอาไอวี่ด้วยเผื่อโอกาสพลาดเราพลาดเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่ได้ใช้แฟลชแล้วครับให้ดีเก็บดินปืนขาวมาให้เขาเรียกว่าอะไรนะปวดเชื้อเปล่าไม่ที่ดินปืนเลยอันนี้ใส่2048นะครับ2048แล้วก็5831 5831นั้นเก็บหลอดเปล่าหลอดใส่สารทำละลายแบบวงว่าให้เอาหลอดไว้ช่องแรกครับเวลาใช้งานจะได้ไวๆจากนั้นตรงนี้ลงไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับจากนั้นเก็บดินปืนครับผสมกับไอหัวเชื้อเนี่ยครับจะได้กระสุนกดครับเก็บกระสุนระเบิดครับเฮ้ยเก็บระเบิดกระสุนระเบิดเลยหรอตรงนี้เป็น BRG 3ครั้งนะครับก็คือน้ำเงินปรับระดับน้ำยาให้เข้ากับความจุของกระบอกเขียวน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวจำง่ายๆครับเพิ่มเงินแดงเขียว3ครั้งเปลี่ยนเป็นเคนเนตเลยครับดังนั้นตรงนี้กระสุนมันเหลือแล้วครับให้เราเอาไอ้เนี่ยยิงอัดให้หมดเลยแล้วก็ใส่สวิตช์เอ้ยใส่เครื่องจูน URF จากนั้นไปเลยครับอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บครับยินดีต้อนรับดร.ลีคุณมี5ข้อความใหม่ให้ตายสิน่าจะใส่เสื้อขนสัตว์มานะเนี่ยนี่เราก็จะได้สารทำความละลายที่สมบูรณ์ทำการลดอุณหภูมิแล้วจากนั้นเดี๋ยวข้างหน้านะครับเราไม่ต้องไปยิงให้เปลืองอะไรทั้งนั้นนะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับก็คือพอเปิดประตูไปแล้วนะครับให้เราเดินครับเดินไปก่อนเดินไปจนถึงเหยียบเกือบข้างหน้าเลยนะครับแล้วให้เราปาแฟลชไปครับปาไปไกลๆเลยนะครับแล้ววิ่งครับจากนั้นหันกลับมามองครับแล้วปลายคีย์ครับแล้ววิ่งกลับไปครับเพราะว่าแฟตมันเหลือไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรปลาทิ้งไปเลย
ดี๋ยวนั้นยิงครับยังอยู่ก็ยิงมันเผาไปอีกมันกระสุนไฟเราไม่ได้ใช้แล้วกำลังทำการปล่อยใส่น้ำยาเรียบร้อยมีเพื่อนติดเชื้อเยอะเกินไปแล้วคำเตือนคุณได้ทำการปล่อยน้ำยาที่เป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตเผาไปครับการกระทำของคุณจะถูกและอาจเป็นเหตุให้คุณถูกจากนั้นเก็บริบแบนจากนั้นตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นกระสุนกดนะครับเพราะว่าเออตรงนี้ให้คิดตรงนี้ไว้นะครับมันมีตัวหนึ่งอยู่ถ้าเราไปวิ่งตรงกลางจะโดนมันจับเอาตรงนี้ที่ใช้กระสุนกดเพื่อต้องการให้ติดสตาร์ทเฉยๆครับไม่ได้เผาครับเพราะถ้าเกิดไปเผามันติดเราจะติดไฟด้วยแล้วอาจจะเสี่ยงโดนไอวี่ตัวจับได้ครับแต่ถ้ากดเราจะไม่ติดครับเพราะมันจะสตาร์ทเราต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ครับกระสุนเกเนตแต่ถ้ามันยืนเดี่ยวๆเนี่ยเราเผาได้เลยครับแต่ถ้ามันยืนคู่เราควรจะเลือกเป็นกดเพื่อให้มันติดสตันแล้วเราจะได้วิ่งผ่านไปได้ต้องรีบไปเอายาต้านไวรัสมาระเบิดนะครับจากนั้นก็ทำการจูนครับเปิดพลังงาน AWS ได้ขอบคุณพระเจ้าได้ยาต้านไวรัสมาแล้วต้องรีบกลับไปหาเชอรี่เก็บปืนผสมครับเชื้อแต่นั้นนี่คือจุดเทสจุดสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่จะเทสนะทีนี้ให้เราเก็บทั้งหมดเลยครับอันนี้ระเบิดด้วยครับเอายาไปเอาเนื้อมาจัดการประกอบแล้วก็ให้เราเอามีดไปด้วยครับเผื่อไว้แล้วก็ยาที่เราเอามาชุดนี้ก็ได้ครับ2ชุดตอนนี้เราจะใช้แค่เนเน็ตแล้วก็อันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรละระเบิดเราเหลือ3เป็น6ตรงนั้นอีก7โอเคครับเหลือเกลือละระเบิดได้เดี๋ยวเปิดมานะครับให้เราเอาปืนไฟฟ้าช็อตตาที่เข่านะครับแล้วก็หมุนไปช็อตตาที่หลังนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับถ้าจังหวะเราทอดตาที่หลังแล้วมันกระโดดถอยหลังมานะครับให้เราหลบนะครับแล้วเอากดอัดแล้วไปช็อตนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดได้ครับโอเคนะครับอ่ะลุยไปเลยทอดตาที่เข่าก่อนเลยหมุนไปทำการกักกันข้อมูลใจจนกว่าเป้าหมายจะถูกกำจัดช็อตเดินถอยมานั่นไงกะแล้วช็อตตาที่ไหลมั้งยิงช็อตโอ้ไม่ได้ถอยไม่มีระยะครับรีโหลดไว้เล็งดีๆเรียบร้อยจากนั้นเอาปืนไฟฟ้าช็อตครับนั้นไปเก็บของครับเอาของอยู่ฝั่งนู้นจากนั้นตั้งไว้ครับเอาเลยดีเลยครับจังหวะนี้ช็อตเลย
รีโหลดกระสุนกดไว้ครับโดดหลบดีมากหลบมาก่อนครับพอดนั้นไม่โดนไม่เป็นไรครับเอาใหม่ช็อตไปรีโหลดไว้ครับหลบมายิงช็อตตาที่เข่าถอยหลังมาด้วยครับจากนั้นเอามีดเข้าไปจ้วงเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8ช็อตฟันครับฟันยาวๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยเดี๋ยวนั้นให้เราไปเก็บระเบิดครับเป้าหมายถูกกำจัดแล้วปิดระบบกับกันตะกี้ถ้าเกิดว่าเราฟันแล้วมันไม่ตายมันจะไปยกแผงใช่ไหมครับให้เราวิ่งตามไปใช้ปืนช็อตไฟฟ้าช็อตตรงหน้าอกมันนะครับแล้วพอมันปาแผงเสร็จปั๊บก็ให้เราหลบแล้วก็ใช้กระสุนกดยิงแล้วก็หาจังหวะช็อตตายครับไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะครับบางทีนะว่ามันจะตายด้วยมีดไหมครับอันนี้ฟุกบอกตรงขนาดผมทำโนดาเมจผมยังไม่ตายด้วยมีดเลยผมต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้าช็อตอีกของเหลือบ้านเลยยาไม่ขึ้นใช้เลยเชอรี่หนูเดินเร็วกว่านี้ได้ไหมใช่พี่ไม่อยากจะเร่งหนูนะแต่เราต้องรีบไปนะโปรดใช้ลิฟต์ส่วนกลางเพื่ออพยพไปยังชานชาลารถไฟชั้นล่างโดยด่วนเดี๋ยว G4 นะครับเราใช้ระเบิดได้ทั้งหมด6ลูกนะครับเราจะเก็บไว้1ลูกครับเอาไปใช้กับ G5ขอบคุณพี่ที่ได้กับหนูพี่ช่วยหนูไว้หนูดีใจที่ได้เจอพี่นี่ก็ดีใจที่ได้เจอหนูเชอรี่ไว้ค่อยขอบคุณตอนเราหนีออกจากที่นี่ได้นะไป let's goนี่ครับของเหลือเพียบเลยว่ะไอ้ถูเร่เฮ้ยถูเร่เฮ้ยสิบนาทีก่อนการจุดระเบิดไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นนะครับยาเรามีเป็นคลังแล้วยังไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าใครยาไม่พอก็เก็บไปได้นะครับแน่นอนสิประตูโง่ๆนี่ต้องล็อกตลอดรอเดี๋ยวนะจะทำอะไรเชอรี่หนูคิดว่าเปิดจากอีฝั่งได้ยืนรอตรงนี้เลยครับช็อตถ้าใครกระสุนไฟฟ้าหมดก็เอาปืนกดครับยิงก็ได้ครับมาได้ถูกเวลาจริงๆเพราะว่ากระสุนไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้อีกแล้วหมดประโยชน์แล้วเก้านาทีดูของเหลือจุดระเบิด
ของเหลือเพียบเลยอย่างที่บอกนะครับระเบิดเราจะเอาไป6ลูกเพื่อกันเราใช้อีกลูกหนึ่งนั่นเองครับจะออกไปได้แล้วให้เอาไป6ลูกพอนะครับเก็บให้หมดเลยครับเอายาไปเอาระเบิดไปลูกนี้เราเก็บไปครับเราต้องเก็บไปลูกหนึ่งครับเอาอีกเป็น3ลูกมาเอายามาเงินไหมยาเรามีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยครับเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วล่ะเราสองช่องพอโอเคทำดูก็ไม่เร็วตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นระเบิดไปก่อนนะครับเพราะเราต้องใช้ระเบิดก่อนพี่จะทำอะไรอ่ะพี่ต้องทำให้รถไฟใช้การได้หนูรออยู่ที่นี่นะโอเคโอเคหนูสัญญาว่าจะไม่ไปไหนแปดนาทีก่อนการจุดระเบิดเตรียมพร้อมครับมาเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับให้เรายิงมันไปก่อนครับยิงจนกว่าแพมันจะบอกว่าอะไรนะแม่งเอ้ยทำไมไม่ตายสักทีแล้วให้เราปาระเบิดพอมันลงมาจากข้างบนนะครับก็ให้เรายิงต่อไปครับจนกระทั่งมันเดินมาใกล้ๆเราให้เราหันกลับไปแล้วปาระเบิดครับเพราะมันจะไปไต่กำแพงพอมันตกมาครับให้เราเปลี่ยนเป็นมีดแล้วเอาไปฟันลูกตาตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงด้านหลังมันนะครับเสร็จแล้วให้เราวิ่งหลบมาเพราะว่ามันจะพลาดมั่วๆละให้เราหลบมาหาจังหวะยิงแล้วก็พอเห็นมันพุ่งมาให้เราหลบครับโอเคนะยิงก่อนเลยแม่เอ้ยทำไมไม่ตายสักทีวะยิงต่อไปหันไปปาระเบิดแล้วเปลี่ยนเป็นมีดออกไม่ทันแม่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ให้เราหลบไปครับดูจังหวะเดี๋ยวมันจะลงมาบนนี้ครับให้เรายิงครับหลบปาระเบิดไปตรงนี้ให้เราหลบก่อนครับมาแล้วมาแล้วให้เราหลบก่อนเดี๋ยวนั้นปาระเบิดไปครับแล้วหลบครับเจ็ดนาทีก่อนการจุดระเบิดปาไปหลบครับปาไปอีกมันจะไต่แล้วเดี๋ยวนั้นยิงอัดเลยครับหลบครับหลบปาระเบิดไปเรียบร้อยตรงนี้ให้เรายิงนิดๆพอครับยิงตอดๆพอหลบมาแล้วยิงตอดๆพอเพราะเราต้องเหลือกระสุนไว้ด้วยครับยิงตอดๆพอมันก็ตายเองครับโอเคเรียบร้อยไปสิ่งสุดท้ายครับระเบิดมั้ยระเบิดเราอยู่ไหนวะอยู่นี่เรามีอะไรไหมไม่มีละไม่ต้องครับแค่นี้พอไปตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ
นี้ให้เรารอมันเข้ามาใกล้ๆอย่างเดียวพอครับพอมันเริ่มเปิดตานะครับให้เราปาระเบิดไปก่อนฉันเบื่อหน้าแกจะแย่พอมันเปิดตามาใกล้ๆนะครับให้ปาระเบิดไปแล้วค่อยอัดปืนยาวๆเลยครับแกจะชอบกระสุนนะเพราะฉันมีให้แกอีกเยอะเลยปกติผมจะใช้มีดนะครับแต่อันนี้เผื่อคนใช้มีดไม่เป็นนะครับแม่เอ้ยทำไมไม่เป็นอะไรเลยวะรอมันเปิดตาเห็นมันยื่นตาเข้ามาให้ปาระเบิดอัดเข้าไปที่ตามันเลยครับเหมือนที่คริสสอนไว้ไม่มีคำว่าปราณีปาจากนั้นอัดยาวๆรอมันเปิดตาแล้วอัดอัดยาวๆอัดรัวๆร้อยจบโอ้โหจบแบบโนดาเมจเป็นไปได้พอไม่ได้ตั้งใจจะทำโนดาเมจมันดันจบแบบโนดาเมจซะงั้นไอ้บ้าเอ้ยเราต้องขอตู้ขบวนทิ้งไปพอตั้งใจทำไม่ได้พอไม่ตั้งใจดันทำได้เออผมแม่งก็แปลกว่ะก็โอเคนะครับก็นี่แหละครับคือแนวทางการเล่นสำหรับในเรื่องของแคลร์ดีในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับเพื่อเก็บแรงเอ็ดพัดนะครับส่งมือมาให้ผมคือไม่จำเป็นต้องทำเวลาให้ได้ประมาณเท่านี้ก็ได้ครับให้มันช้ากว่านี้ก็ได้ครับเพราะมันจบก่อน2ชั่วโมงครับแต่ถ้าใช้แนวทางที่ผมเล่นยังไงก็จบก่อน2ชั่วโมงครับผมการันตีเลยครับคืออันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาโนดาเมจนะคือผมตั้งใจจะมาเล่นแค่เป็นแนวทางเฉยๆแต่เผอิญมันดันโนดาเมจเองก็คือยาแทบไม่ได้ใช้เลยครับทุกเม็ดเลยยาผมไม่ได้ใช้เลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าตอนผมทำโนดาเมจแต่ในเรื่องภาคไทยมันต้องดูคัทซีนด้วยครับผมก็เลยไม่ชินครับไม่ชินสรุปแล้วพี่ทั้งสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมไม่หรอกเราแค่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกเมื่อคืนน่ะใช่มันเป็นเดทแรกที่สุดเหวี่ยงไปเลยใช่คิดไม่ถึงเลยล่ะดูนั่นเขาอาจจะให้เราติดรถไปได้นะแต่โนดาเมจที่ผมทำไว้ตอนนั้นรู้สึกมันจะ1ชั่วโมงถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมืองล่ะประมาณ1ชั่วโมง50วินะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแทบีอ่ะแต่นั้นผมเล่นไวกว่านี้ครับอันนี้ผมมาทำเป็นแนวทางด้วยก็เลยไม่อยากเล่นไวมากแต่คนก็ชอบบอกว่าผมเล่นไวอยู่ดีแหละ ผมติดไงครับผมเป็นคนไม่รู้ดิผมชอบเล่นแบบเนี้ยยังน้อยเขาขนาดทำแนวทางยังแบบไวเลยงั้นก็หวังว่าทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็ยังไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ทุกคนเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์เองไม่ว่าจะต้องทำยังไงใช่คุณพูดถูกเพ่งเลยตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันช่องผมก็ส่วนมากจะลงพวกมาเถอะวิดีโอเกี่ยวกับสติลานแนวทางการเล่นต่างๆครับมีหลายภาคอยู่นะครับก็ทั้งไล่เลยก็ตั้งแต่ภาคแรกภาค2ภาค3ภาคคลาสสิกนะครับแล้วก็มาเป็นภาคโบลิโรนิก้าก็ตอนนี้กำลังลงเอาเบรกครับเอาเบรกไฟ1เอาเบรกไฟ2แล้วก็ภาครีเมคภาคซีโร่ภาค1รีเมค2รีเมค3รีเมคครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ